เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโจทย์ในส่วนของการหาแรงรับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆลองทำดูก่อนกดพอซะเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่มีหนังสือเนาะจดเพิ่มไปโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับข้อที่5ลูกเวกเตอร์3เวกเตอร์อ่ะเวกเตอร์3เวกเตอร์ซึ่งมีขนาด f หน่วย8หน่วยและ12รูท3หน่วยกระทำการที่จุด O ดังรูปจงหาค่า f ที่ทำให้แรงรับที่กระทำกับจุด O เป็น0นี่คือจุด O สรุปข้อนี้มันคือโจทย์การหาแรงรับถูกมั้ยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้หาแรงรับถูกมั้ยไม่ได้หาแรงรับเขาบอกว่าแรงนี้แรงนี้แรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยได้แรงรับเป็น0เขาให้หาแรง F ทีนี้มุมที่แรง F กระทำก็ไม่ได้ให้มาถูกไหมก็ไม่ได้ให้มาฉะนั้นอย่างเงี้ยมองยากถูกไหมครับอย่างเงี้ยมองยากถ้ามองในมุมที่ว่าเราจะมานั่งแตกแรง Fแตกทุกแรงเข้าแกนแตกทุกแรงเข้าแกนให้เรียบร้อยรวมแล้วค่อยมาแก้สมการหา f กับหามุมตรงนี้ถูกปะยุ่งยากมากถูกไหมเพราะไลน์ r สมมติเนี่ยทำให้ดูเนี่ยสมมตินะเราเลือกแกนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แตกพี่ก็สมมติให้มุมที่ f ก็ทำกับแนวเป็นเซต้าหรือปะแตกขึ้นก็จะเป็น f ไซน์ถูกปะแต่มาทางนี้ก็จะเป็น f คอสถูกไหมมันจะมีแรงอะไรอีกเยอะแยะเลยถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น8คอส30อันนี้ไม่ต้องจดนะอันนี้ไม่ต้องจดนะพี่ทำให้ดูใส่ว่าเราไม่ควรใช้วิธีนี้8ไซน์30มีรูทด้วยอันนี้12รูท3คอส60 12รูท3ไซน์60เนี่ยถูกไหมนี่คือขั้นตอนที่1ถูกป่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2คืออะไรรวมในแนวแกนโอ้โหติด f ติดเซต้าเยอะแยะไปหมดเลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยไม่เวิร์กเท่าไหร่ละถูกป่ะไม่เวิร์กเท่าไหร่ละในการที่จะนั่งแก้สมการถูกไหมส่วนข้อนี้น้องๆดูนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่จะยังไม่สนใจแรง f ก่อนเพราะตอนนี้แรง f ข้อมูลน้อยมากขนาดเราก็ไม่รู้มุมเราก็ไม่รู้พี่จะมานั่งสนใจแรง8หน่วยกับแรง12รูท3หน่วยตรงนี้ก่อนอ่ะมาดูนะพี่สนใจแค่2แรงตัวนั้นก่อนนะ2เวกเตอร์ตัวนั้นก่อนนะอันนี้แกนที่โจทย์เขาให้มาเลยแกนนี้ตรงนี้12รูท3ถูกไหม60กับ8มุม30โอเคนะอย่างนี้8มุม30อ่ะพี่สนใจแค่2แรงนี้ก่อนแรง F เนี่ยเนื่องจากข้อมูลเราน้อยมากถูกไหมอ่ะคราวนี้พี่จะหาแรงรับของแรงตัวนี้ก่อนน้องๆค่อยๆดูนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าพี่ทำแบบนี้ไปทำไมอันดับแรกทำอะไรก่อนตั้งแกนตั้งเสร็จเรียบร้อยแตกแรงที่ไม่อยู่ในแกนถูกไหมก็แตกอันนี้ไปเป็น8ไซน์30ถูกไหมครับแตกลงใช้8คอส30แรงนี้หายไปทำเช่นกันกับอันนี้แตกเข้าหามุมใช้คอสถูกไหมแล้วก็ห่างมุมใช้ไซน์ถูกไหมครับไซน์60ถูกไหมฉะนั้นรูปใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้8ไซน์302รูท3ไซน์60 8คอส30 13รูท3คอส60อ่ะ
ได้เป็นอย่างนี้แล้วถูกปะอ่ะพี่จะหาแรงรับทำอะไรต่อก็รวมแรงในแนวแกนถูกปะซาสามสิบเท่ากับหนึ่งสองทั้งตรงนี้คือสี่ถูกไหมอันนี้คือหนึ่งส่วนสองซาหกสิบอ่ะรูทสามส่วนสองถูกไหมแทนค่าเลยคิดเป็นตัวเลขสวยงามหกสามอันนี้ได้สิบแปดถูกไหมคอสามสิบเท่าไหร่คอสามสิบรูทสามส่วนสองถูกไหมครับ8คูณรูท3ส่วน2ได้4รูท3ถูกไหมคอส60คือ1ส่วน2อันนี้ก็จะได้6รูท3ถูกไหมท่านสรุปแรงในแต่ละแนวแกนก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นเท่าไหร่เอ่ย4ถูกไหมลง18ขวาเท่าไหร่เอ่ย4รูท3ซ้ายเท่าไหร่6รูท3ถูกไหมทำหน้าที่เราไปขั้นตอนที่2เลยถูกไหมรวมแรงในแต่ละแนวแกนให้เรียบร้อยถูกไหมครับอันนี้ก็จะได้แนวนี้2รูท3ถูกป่ะแล้วก็แนวลงเท่าไหร่เอ่ย14ถูกไหมครับ14คราวนี้จะหาแรงรับถูกไหมหาขนาดก่อนก็หาจากปิทาโกรัสถูกไหมขนาดหาจากปิทาโกรัสก็คือ2รูท3กำลัง2บวก14กำลัง2เท่ากับแรงกำลัง2ครับแรงรับตัวนั้นน่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย แรงรับตัวนั้นเท่ากับคิดเลขกันก่อนเนาะ14กำลัง2 14คูณ14ถูกไหมบวกกับ2รูท3กำลัง2เท่าไหร่เอ่ย12ถอดสแควร์รูทได้มีค่าประมาณ 14.42 โอเคนะประมาณ 14.42 ตัวนี้เราได้ขนาดแล้วว่าแรงรับตรงนี้ขนาดเป็นเท่าไหร่ทีนี้ข้อนี้นะเด็กๆมุมไม่จำเป็นต้องหาสังเกตนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าแรงตัวนี้กับแรงตัวนี้รวมกันอะแล้วได้แรงขนาด 14.42 ถูกไหมครับทิศทางกะคร่าวๆเห็นไหมก็ต้องลงมาแถวๆนี้ถูกปะสองแรงเนี้ยรวมกันเราได้ประมาณเนี้ยขนาด 14.42 ซึ่งอย่าลืมว่าเขาบอกว่าระบบนี้แรงรับเป็น0แสดงว่าอันนี้กับ นี้รวมกันเรียบร้อยแล้วได้ตัวนี้ซึ่งแรง F ไม่รู้แหละกี่หน่วยแต่ระบบนี้รวมกันแรงรับต้องเป็น0แสดงว่าอะไรแรง F ก็ต้องเท่ากับ 14.42 ด้วยถูกไหมครับถูกไหมเพราะอะไรแรงรับต้องเป็น0นี่ถูกไหมอันนี้กับนี้รวมกันแล้วได้ตัวนี้แล้วถูกปะได้ตัวนี้แล้วซึ่งเราก็ต้องเอาตัวนี้มาบวกกับแรง F อีกตัวหนึ่งถูกปะถึงจะได้เป็นแรงรับของระบบนี้ทั้งหมดถูกไหมครับถูกไหมมันก็เหมือนกับการจับกลุ่มอ่ะมันก็เหมือนกับการจับกลุ่มเนี่ยหนึ่งบวกสองบวกสามอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็เหมือนพี่เอาหนึ่งมาบวกสองก่อนแล้วเอาผลลัพธ์ของตัวเนี้ยไปบวกกับ3อีกทีหนึ่งเห็นป่ะเนี่ย2บวก4บวก6สมมุติพี่ก็หาผลลัพธ์ของ2บวก4ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ก็เป็น6แล้วมาบวกกับ6อีกรอบนึงเหมือนกันข้อนี้ก็เหมือนกันพี่เอาอันนี้กับอันนี้มารวมกันก่อนให้เรียบร้อยผลลัพธ์ของมันคือได้แรงตัวนี้ออกมาซึ่งแรงตัวนี้กับแรงตัวนี้ก็ต้องบวกกันได้0ถูกป่ะซึ่งการบวกในเชิงเวกเตอร์ทิศต้องตรงข้ามกันละและขนาดก็ต้องเท่ากันก็ตอบ 14.42 เลยข้อนี้โอเคนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะ